เหมือนธรรมเนียมไปแล้วนะครับที่ iOS จะต้องปล่อยตัวอัปเดตมาเกือบทุกเดือนนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาอัปเดต iOS ตัวใหม่ล่าสุดครับ iOS 12.1.1 นะครับก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยโทรศัพท์ของผมครับมีปัญหาเรื่องบั๊กบ้างบางอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Wi-Fi นะครับไม่รู้ว่าในรอบนี้เนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องบั๊กของ Wi-Fi ได้ไหมถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยครับกับโทรศัพท์รุ่นเก่าของผมครับ iPhone 6ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีคนมีปัญหาเหมือนผมไหนกับการที่เวลาเราเข้า Wi-Fi เนี่ยครับแล้วทั้งที่เราใส่รหัสถูกต้องทุกอย่างครับมันเข้า Wi-Fi บางที่ไม่ได้ครับแต่ปัญหาของผมคือที่อื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่ไอ้ Wi-Fi ที่เข้าประจำในห้องนอนตัวเองเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้ครับเมื่อเข้าไปเนี่ยพาสเวิร์ดมันจะบอกว่าเราใส่พาสเวิร์ดผิดฮะหรือพยายามถามหาพาสเวิร์ดของเราตลอดเวลาเนี่ยครับแบบนี้นะครับทั้งที่เราเข้า Wi-Fi ตลอดเวลาแล้วแต่เราก็เข้าไม่ได้ครับ iOS ตัวใหม่มันก็มาแล้วนะครับถ้าเรากดเข้าไปในซอฟต์แวร์อัปเดตเนี่ยจะเห็นแล้วนะครับว่าแจ้งเตือนมาเป็นอัปเดต iOS โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาครับกับ iPhone ตัวใหม่กับ iPad ตัวใหม่ๆอีกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ใช้iPhone 6ครับแล้วอยู่ที่ iOS 12.1 ครับสำหรับไฟล์ในการดาวน์โหลดครั้งนี้ครับก็จะเป็น 314.1 เมกะไบต์ครับแล้วก็จะแตกต่างกันตามรุ่นของ iPhone แล้วก็ iPad แต่ละรุ่นด้วยนะครับซึ่งการอัปเดตทุกครั้งฮะเราจะต้องใช้ Wi-Fi ในการดาวน์โหลดครับแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีฮะเดี๋ยวผมต้องเดินไปหา Wi-Fi ก่อนนะโดยภาพรวมครับในการแก้ไขปัญหาอื่นครับก็อาจจะเป็นบั๊กนิดหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเรื่องของ Wi-Fi เนี่ยจะกลับมาดีไหมแล้วก็เครื่องเร็วขึ้นไหมช้าลงไหมแล้วก็ปัญหาที่ยอดฮิตที่ทุกคนอยากรู้ครับคือมันกินแบตและมันสามารถอัปเดตบน iPhone รุ่นเก่าได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยหลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยครับก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีครับก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็อินสตอลครับรออีกสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงหลังจากใช้เวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราทำงานกันอยู่บน iOS 12.1.1 นะครับก็มาดูที่ Wi-Fi ครับว่า Wi-Fi ของผมเนี่ยมันจะกลับมาหรือเปล่านะครับนะเหมือนเดิมครับก็ยังเชื่อมต่อไม่ได้นะครับลองดูซิขอให้ใส่พาสเวิร์ดใหม่ครับรีสตาร์ทอะไรเงี้ยครับของผมก็ไม่หายนะแล้วก็จะเป็นเฉพาะ Wi-Fi ในห้องนอนด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะบั๊กหรือเป็นเพราะตัวเราเตอร์ Wi-Fi นะครับที่อยู่ในห้องนอนนะใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยฮะแก้ปัญหากันยังไงฝากบอกด้วยนะครับเนี่ยแต่ Wi-Fi ที่อื่นมันไม่เป็นนะเนี่ยมีคนเขาบอกว่าให้ไปที่นี่ครับให้ไปที่ Date and Time นะครับแล้วก็ปิดออโต้ครับรีเซ็ตNetwork setting ฮะวิธีสุดท้ายแล้วครับถ้าไม่ได้นี่คือไม่ได้แล้วนะครับรีเซ็ตมาครับทีนี้ลองอีกทีนึงครับว่าหายหรือเปล่านะฮะเรียบร้อยครับหายแล้วนะเพราะนั้นครับหลังละคนที่เข้า Wi-Fi ไม่ได้นะครับก็ให้ใช้วิธีนี้นะครับก็ไปปลดล็อกค่าวันที่ก่อนนะให้เลิกเป็นออโตเมติกครับแล้วก็ไปรีเซ็ตตัวเน็ตเวิร์กเซตติ้งนะครับแล้วเข้ามาเชื่อมต่อใหม่นะครับใช้ได้แล้วนะฮะส่วนอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยนะครับกับ iOS ที่เราดาวน์โหลดมาในวันนี้ครับเพราะนั้นคนที่ติดบั๊กตัวนี้อยู่ก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมครับส่วน iOS หลังจากอัปเดตมาครับก็ให้รู้ครับว่าตอนนี้เนี่ย iPhone 6นะครับตัวรุ่นเก่าของเราเนี่ยก็ยังอัปเดตได้ครับแล้วก็คนที่ใช้ iPhone 5s นะครับก็อัปเดตได้อยู่นะครับแต่ว่ามีอะไรใหม่ไหมก็ยังไม่ได้ดูมีอะไรใหม่ครับส่วนความเร็วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักนะส่วนเรื่องของการประหยัดแบตหรือกินแบตหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะต้องดูกันอีกทีนะครับใครที่อัปเดตแล้วหรือดาวน์โหลดไปแล้วครับแล้วก็ใช้มาแล้วเป็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยอัปเดตให้ดูครับว่าอัปเดตมาแล้วก็ยังไปต่อได้นะครับกับ iPhone 6ครับทีนี้ลองมาดูฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ได้มาใน iOS 12.1.1 กันบ้างครับเขาบอกว่าเราจะได้ FaceTime ที่ไม่เหมือนเดิมมาครับเมื่อเข้ามาในหน้าจอ FaceTime ครับเราจะเห็นหน้าจอที่แตกต่างกันนะครับทางซ้ายมือผมเนี่ยก็คือ iOS 12.1.1 ครับและนี่คือ iOS
12.1 ตัวเก่านะครับสังเกตว่าถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะมีจุด3จุดครับถ้าเราต้องการจะเป็นกรุ๊ปคอร์นะครับเราต้องกดจุด3จุดแล้วก็เป็นเมนูขึ้นมาครับส่วนตัวใหม่เนี่ยเราสามารถกดปุ่มมิวนะครับกดปุ่มปิดกล้องนะครับแล้วก็ฟลิปที่หน้าจอได้เลยนะส่วนถ้าเราต้องการจะสไลซ์ขึ้นมาก็จะเป็น FaceTime กลุ่มแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีปุ่มกลมๆเล็กๆเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับและอย่างนึงที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือปุ่มของการโทรศัพท์โทรออกนะครับนะจะสังเกตว่าฟอนต์ตัวหนังสือครับมันก็เปลี่ยนไปนะฟอนต์เนี่ยมันใหญ่ขึ้นจากตัวเดิมครับแต่เท่าที่ผมเห็นครับมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับจริงๆแล้วของเดิมของคุณกล้วยนี่ใหญ่กว่าด้วยนะไม่รู้เป็นที่การตั้งค่าฟอนต์หรือเปล่าครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างเห็นได้ชัดใน iPhone 6นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยก็เดี๋ยวลองศึกษาดูสัก 2-3 วันครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะมาบอกนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ